พลอยชิดจันทร์ถอยรถคันใหม่ป้ายแดงรับปีใหม่เผยเลขทะเบียนสวยๆและรวยมากตัวจริงสำหรับคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันทร์เรียกว่าเธอกลายเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนที่บอกว่าอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันทร์ก็ไม่แปลกใจเลยเพราะล่าสุดพลอยได้ซื้อรถคันใหม่อีกแล้วโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะที่ไปรับรถป้ายแดงที่โชว์รูมต้อนรับปีใหม่กับรถคันใหม่พร้อมกับถ่ายรูปสวยๆทั้งนั่งและยืนคู่กับรถคันใหม่รถสวยแถมคนก็สวยไปอีกคุณแม่ลูกสี่แต่หุ่นยังแซ่บมากใส่กางเกงยีนแล้วขาเล็กสวยมากพร้อมกับเผยเลขทะเบียนรถป้ายแดงให้เห็นกันแบบชัดๆเผื่อว่าจะให้โชคแฟนๆก็ได้นะทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่มีแต่คนอยากนั่งรถคันใหม่ของพลอยอย่างไต่ชุติมาที่บอกว่าเย่เดี๋ยวให้พาไปซิ่งอีกสันประชากรที่คอมเมนต์ว่านั่งด้วยครับหนุ่มกรรชัยทนไม่ไหวฟาดแรงสื่อดังพาดหัวข่าวแย่เน็บแหนมกลัวไม่มีคนอ่านหรอปมนางเอกพอขายช่วงล่าง3ล้านจากกรณีที่มีข่าวเมาตัวอักษรย่อนางเอกพอขายช่วงล่าง3ล้านซึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ที่มีหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยและมดดำคชาภาตันเจริญร่วมเป็นพิธีกรในรายการนั้นได้นำข่าวนี้มาเล่าในรายการซึ่งในรายการแองจี้ข่าวใส่ไข่ได้พูดว่าคนนี้ชัดเจนมีคนเดียวนะคุณแม่ถ้าตามที่พูดไว้หล่อดูดีเท่าที่ผ่านมาหล่อทุกคนจากนั้นหนุ่มกรรชัยก็ได้เสริมทันทีว่าผมก็ได้ยินมาเขาเอามาพูดกันในห้องจากนั้นข่าวลือดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลโดยล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมแคปภาพที่ทำให้เกิดอาการหัวร้อนเมื่อสื่อดังสื่อหนึ่งได้ทำการพาดหัวข่าวว่าไม่ต้องสืบเมื่อหนุ่มกรรชัยชี้เป้านางเอกพอขายช่วงล่าง3ล้านต่อมาหนุ่มเลยทวีตข้อความพร้อมแคปภาพมาว่าพาดหัวแบบนี้กลัวคนไม่อ่านเหรอครับผมว่าเกินไปนะครับแย่มากมากไปจิระอุบุ๋มตอบคอมเมนต์รุมหยาบหลังเปิดหวานใจปุ้งปุ้ยใหม่ซัดเดือดดราม่าเดือดหลังเปิดตัวหวานใจบุ๋มโพสต์ตอบคำถามคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาเพลาบ้างก็ดีนะปุ้งปุ้ยใหม่ขึ้นแทนเลยซัดเดือดชาวเน็ตเปิดตัวหวานหนุ่มคนใหม่บุ๋มปนัดดาเขินหนักก๊อตอาทิตย์หนุ่มกล้ามล่ำดีกรีนักแม่นปืนทีมชาติที่ช่วงหลังเห็นร่วมเฟรมกันไปแทบทุกที่ทั้งยังตามสาวบุ๋มไปทำงานขณะไปนั่งอ่านข่าวบันเทิงด้วยจนมีภาพหวานให้เห็นรัวรัวงานดีเวอร์สื่อดังแอบแชะภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนบุ๋มเปิดใจโสดแต่ไม่ว่างเขินมีคนรู้ใจเพราะลูกก๊อตเผยเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้แถมหนุ่มก๊อตยังเข้ากันได้ดีกับลูกเพราะเป็นครูสอนยิงปืนให้ลูกด้วยอีกต่างหากโดยสาวบุ๋มถึงกับน้ำตาไหลเมื่อหนุ่มก๊อตออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าวาเลนไทน์นี้อาจมีเซอร์ไพรส์ล่าสุดไม่ไหวมีดราม่าหนักตามมาจนได้ด็อกเตอร์บุ๋มแคปข้อความคอมเมนต์ของชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคอมเมนต์ถามแรงอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาเพลาบ้างก็ดีนะคิดถึงลูกเธอนะเห็นแต่ว่าแม่อยากและอีกหลายข้อความรุนแรงมากๆโพสต์กลางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมเชียร์ให้ฟ้องดำเนินคดีกับคนแบบนี้อาทิเชื่อว่าคนอย่างคุณบุ๋มคงไม่ให้ค่ากับคอมเมนต์แบบนี้หรอกค่ะคนเราเห็นต่างได้นะคะแต่อย่าลืมเคารพสิทธิส่วนบุคคลค่ะเมื่อไหร่จะหมดไปคนแบบนี้ฟ้องจ้าแม่
เตรียมเงินเตรียมกระเช้าและมือสวยๆไว้ไหว้ได้เลยขณะที่คนดังในแวดวงบันเทิงก็ทนไม่ไหวเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์แซะแรงบุ๋มปนัดดาแล้วถึงกับอยากฟาดแทนอาทิใหม่สุคนธวาบอกว่าอยากจะฟาดแทนแม่ค่ะขึ้นส่วนปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยากวินดูวานก็เข้ามาคอมเมนต์เดือดซัดชาวเน็ตคนดังกล่าวเช่นกันว่าเชื่อแล้วคอมเมนต์บ่งบอกถึงกำพืชได้จริงๆรวมทั้งติ้งโน้ตแฟนเก่าก็ยังเข้ามาให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆนะครับคุณอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มแท็กพรัญญูกอดภรรยาไฮสเบลณัฐพรลงไอจีบอกว่าอากาศหนาวงานนี้เพื่อนในวงการแซวเพียบรวมทั้งเสียงเชียร์ดังอยากให้มีลูกอากาศหนาวสัมผัสได้ว่าตั้งต้นปี2564มานี้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะมีซีนหวานกับภรรยาไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลมาอวดอยู่บ่อยๆตั้งแต่ที่โพสต์ภาพครอบครัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ตามด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษครบรอบ1 ปีส่งมอบดอกกุหลาบให้ฝ่ายหญิงแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานและล่าสุดหนุ่มแท็กก็ได้กอดภรรยาไฮสเบลลงสื่อรับอากาศหนาวๆโดยระบุแคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวงานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวเพียบไม่ว่าจะซีสิวัตที่บอกว่าซีดโดดอูเยยเอมี่กลิ่นประทุมเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ย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 เอาวันนี้ต้องฟาดอีกค่ะล่ะด้านแตงโมนิดาบอกว่าโอ้ยลำไย สดบันเทิงแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20 ปีร่วมเกมโชว์แรกเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20 ปีรายการเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวคว้าแพทย์พาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศบุญทองนุ่มอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16 ปี 8 เดือนมาร่วมรายการในบทบาทปรัชนีเพื่อให้2แขกรับเชิญชินวุฒิอินทรคูศิลและตั้มวราวุธโพยิ้มทายอายุนอกจากนี้ทางรายการยังให้แพทได้จับไม้หวนคืนความเป็นนักร้องอีกครั้งด้วยการเปิดเวทีให้โชว์เพลงหยุดปากใช่ไหมเพลงที่สร้างชื่อเสียงจนทำให้แฟนรู้จักในนามแพทพาวเวอร์แพทนับเป็นการโชว์เพลงแบบสดๆครั้งแรกทางรายการโทรทัศน์ในรอบ20ปีฝั่งแฟนๆในสตูดิโอรวมถึงพิธีกรเอวราวุธเจนธนากุลและแก๊งสายสืบสองหน้าหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เอกกี้เอกชัยแก่พันธิลาและแจ็คเฉลิมพลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยังประสานเสียงร้องเพลงนี้ไปด้วยกันเรียกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจนแพทถึงกับอิ่มเอ็มใจน้ำตาคลอแพทกล่าวว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาร่วมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้ไวเกมโชว์รายการแรกของผมดีใจมากๆที่ได้เจอหลายๆท่านต้อนรับและยังชื่นชอบผลงานเพลงทำให้ภาพวันเก่าๆย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งแล้วครั้งนี้ผมได้กลับมาร้องเพลงหลุดปากใช่ไหมเป็นการร้องสดๆครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีดีใจที่ทุกคนยังร้องตามได้เป็นอะไรที่อิ่มเอมใจและประทับใจมากๆเป็นวันที่เฝ้าคอยมาตลอดเป็นความอิ่มเอิบใจที่มีวันนี้ได้จริงๆโดยไม่ใช่เป็นความฝันต่อจากนี้ก็อยากกลับมาลุยงานเพลงอีกครั้งครับติดตามชมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้ไวทุกวันพุธพฤหัสบดีศุกร์เวลา18 นาฬิกาทางช่อง7 HDหมายเลข35
Yeah.